Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่21พฤษภาคม2024ซีรีส์หัวใจแห่งการรับใช้วันที่1อะไรคือสิ่งที่ควรค่าแก่ชีวิตแห่งการรับใช้แผนการใช้เวลากับพระเจ้าบทนี้เขียนโดยเดวิดบาร์เกอร์1ซามูเอล12ข้อ19ถึง25และประชาชนทั้งปวงพูดกับซามูเอลว่าขอท่านอธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านเพื่อผู้รับใช้ทั้งหลายของท่านเพื่อพวกเราจะไม่ถึงตายเพราะเราได้เพิ่มความชั่วร้ายนี้เข้ากับบาปทั้งสิ้นของพวกเราคือขอให้มีกษัตริย์สำหรับพวกเราและซามูเอลพูดกับประชาชนว่าอย่ากลัวเลยแม้พวกท่านได้ทำความชั่วร้ายทั้งปวงนี้แต่พวกท่านอย่าหันไปเสียจากการติดตามพระยาเวแต่จงปรนนิบัติพระยาเวด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่านและอย่าหันไปติดตามสิ่งไร้สาระซึ่งไม่เป็นประโยชน์หรือช่วยกู้ไม่ได้เพราะพวกนี้เป็นสิ่งไร้ค่าเพราะพระยาเวจะไม่ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามอันใหญ่ยิ่งของพระองค์เพราะพระยาเวพอพระทัยที่จะทำให้ท่านเป็นประชากรของพระองค์ยิ่งกว่านั้นส่วนข้าพเจ้าเองขออย่าให้มีวี่แววที่ข้าพเจ้าจะทำบาปต่อพระยาเวด้วยการหยุดอธิษฐานเพื่อพวกท่านแต่พระเจ้าจะชี้แนะทางที่ดีและที่ถูกต้องให้พวกท่านเพียงแต่ว่าจงยำเกรงพระยาเวปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจซื่อสัตย์และด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่านจงพิจารณาถึงมหากิจซึ่งพระองค์ได้ทรงทำแก่พวกท่านแต่ถ้าพวกท่านยังทำชั่วจริงๆพวกท่านรวมทั้งกษัตริย์ของพวกท่านจะถูกกวาดต้อนไปซามูเอลท้าทายประชาชนอิสราเอลให้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำและท้าทายพวกเขาให้รับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์และเต็มที่คำพูดของซามูเอลยังท้าทายเราในวันนี้ด้วยเช่นกันจงอย่าลืมที่จะยำเกรงพระเจ้าเราต้องยำเกรงและให้เกียรติพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ความยำเกรงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการกลัวหรือขยาดพระเจ้าแต่คือการตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างและผู้พิพากษาของโลกดังนั้นพระองค์จึงทรงสมควรได้รับความเคารพและความยำเกรงพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างและผู้พิพากษาของโลกเหนือกาลเวลาและพระองค์ทรงกระทำพระราชกิจเพื่อช่วยเราให้รอดผ่านการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเรารับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อด้วยสิ้นสุดใจของเราจงอย่าให้ของเหลือแด่พระเจ้าพระองค์และความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ควรเป็นความสำคัญแรกเป็นสิ่งแรกที่เราคำนึงถึงเสมอนั่นหมายความว่าเราจะทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนและดำเนินชีวิตที่คู่ควรกับสิ่งที่เราได้รับและคู่ควรกับสิ่งที่เราได้รับการทรงเรียกให้ทำแล้วสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเรานั้นคืออะไรล่ะพระเยซูตรัสในมัทธิว22ข้อ37ถึง40ว่าจงรักพระองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกข้อที่2ก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง40พระธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติ2ข้อนี้พระองค์ทรงจ่ายราคาเพื่อเราจะได้รับของประทานอันยิ่งใหญ่และสรรเสริญพระองค์ผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงทำพระเจ้าทรงสร้างเราทรงไถ่เราและทรงประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราสิ่งเหล่านี้มีค่าควรแก่การมอบถวายทั้งชีวิตแห่งการรับใช้อย่างสัตย์ซื่อแล้วไม่ใช่หรือสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้เหตุใดพระเจ้าจึงทรงคู่ควรแก่การถวายชีวิตของเราเพื่อรับใช้พระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และแสนดีผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักว่าพระองค์เป็นใครในชีวิตให้เราได้ยำเกรงและถวายเกียรติพระองค์ผ่านทั้งชีวิตของเราขอทรงเปลี่ยนมุมมองในการรับใช้ของเราให้จดจ่อที่พระองค์ผู้ทรงสมควรเพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน